ังออโต้ออนทัวร์สนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power VVP 4x4 King Cobra Thai มาสู่ช่วงออโต้ออนทัวร์งานนี้ได้เวลาควันท่วมจออีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมกับการแข่งขัน Isuzu Race Spirit 2016นั่นเองซึ่งงานนี้เขาไปแข่งกันที่สนามบางกอกแร็คอเวนิวคลอง5ปทุมธานีค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดจัดกิจกรรมมันทะลุไมล์สุดเร้าใจ Isuzu Race Spirit 2016รอบชิงชนะเลิศนำเหล่านักแข่งสุดยอดแชมป์จากสนามรอบคัดเลือกทั่วประเทศท้าประลองความเร็วของ Big Up Diesel Isuzu D-Max คันเก่งในการแข่งรถยนต์ทางเรียบควอเตอร์ไมล์ระยะทาง402เมตรชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทพร้อมด้วยกิจยศรวมถึงกิจกรรมสุดจี๊ดอีกมากมายสำหรับผู้รักความแรงตัวจริงณสนามบางกอกแร็คอเวนิวคลอง5ปทุมธานีค่ะIsuzu Race Spirit 2016ได้จัดแข่งขันรอบคัดเลือกรวม4สนามเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักแข่งมาชิงชัยความเป็นเจ้าแห่งความเร็วในรอบชิงชนะเลิศรวม5รุ่นด้วยกันค่ะได้แก่ All New Isuzu Turbo 44mm All New Isuzu F55 Pro All New Isuzu Pro Modify All New Isuzu Open Unlimited และ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า1ล้านบาทนอกจากนี้ Isuzu ยังได้รวบรวมกิจกรรมความแรงหลากหลายให้ผู้ใช้รถ Isuzu D-Max ขาซิ่งที่รักในกีฬาความเร็วและชื่นชอบการแต่งรถได้สัมผัสกับรถแข่ง Isuzu สุดแรงจากสนามแข่งจริงโดยนำ Isuzu Safety Car 1.9 DDI Blue Power สำหรับนำขบวนในสนามแข่งขันและรถแข่ง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ตัวจริงจากสนามแข่งรถ Isuzu One Make Race Isuzu D-Max Blue Power We Cross 4x4 ที่คว้า6รางวัลในรายการAsia Cross Country Rally 2016และรถแต่งจากสำนักแต่งชื่อดัง ECU Shop พร้อมรวบรวมสีสันแห่งความมันอาทิโชว์ดริฟต์รถ Isuzu จากนักแข่งรถชื่อดังสำหรับลูกค้า Isuzu เราก็มีหลากหลายนะครับกิจกรรมในวันนี้คือสู่ Race Spirit นั้นก็เพื่อตอบสนองนะครับคนที่ชอบกีฬาทางมอเตอร์สปอร์ตนะฮะชอบความแรงชอบแต่งรถนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันนะครับในส่วนของ Isuzu D-Max นะฮะซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยนต์2,500 3,000 นะครับที่พิเศษคือปีนี้เนี่ยมีรุ่น 1.9 DDI Blue Power เข้ามาด้วยรวมเป็น5ประเภทนะฮะรถแข่งกว่า100คันนะฮะทั้งที่มาแข่งแล้วก็ที่มาโชว์กิจกรรม Isuzu Race Spirit ในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาไม่เพียงได้เห็นการพัฒนาศักยภาพของนักแข่งแต่ยังได้สะท้อนความเป็นรถปิกอัพที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายในเรื่องความเร็วและความแรงได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้รถปิกอัพ Isuzu D-Max ได้รับการยอมรับจากนักแข่งในวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยมากขึ้นทุกปีค่ะ